คุณพร้อมไหมถ้าพรุ่งนี้คุณจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองต้องอยู่ในโลกของความมืดมิดเมื่อเริ่มเดินเข้ามาอยู่ในโลกของผู้พิการทางสายตาในช่วงแรกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกดดันในบางรายนะคะถึงขั้นว่าอยากจะอาเจียนออกมาเลยด้วยซ้ำแล้วต้องทำยังไงอะคะไม่ยากค่ะคุณเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ที่จะใช้ประสาทสัมผัสทางหูของเราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเราจะฝึกทักษะในการฟังของเราอะค่ะที่จะรู้ว่านี่คือเสียงใกล้นี่คือเสียงไกลใกล้ไกลเสียงซ้ายเสียงขวาซ้ายขวาพอเริ่มจะจับทิศทางได้ไหมคะคิดว่าพอจะได้ค่ะแรกๆเนี่ยมันอาจจะฟังดูยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพอเริ่มชินไปแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถสร้างมิติของพื้นที่ได้เองทีนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้อุปกรณ์พื้นฐานกันเช่นการใช้นาฬิกาบอกเวลาแล้วคนตาบอดเขาจะดูเวลาได้ยังไงอะคะคนตาบอดเนี่ยเขาจะใช้นาฬิกาบอกเวลาแบบพิเศษค่ะที่มันมีเสียงพูดบอกเวลาได้ขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกา18นาที28องศาเซลเซียสและนอกจากนาฬิกาแล้วนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไม้เท้าค่ะไม้เท้าค่ะเปรียบเสมือนเป็นดวงตาของเขาในเวลาที่เขาต้องเดินไปในสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเกิดในบางเวลาและบางสถานที่ที่มันไม่มีไม้เท้าเขาอะค่ะก็จะจับข้อศอกให้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเดินนำทางเขาไปพอข้อศอกนะคะจะเป็นตำแหน่งที่สามารถบอกทิศทางได้อย่างดีที่สุดว่าเขาต้องเดินไปข้างหน้าเดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาและทั้งหมดนี้นะคะคือวิธีการปรับตัวพื้นฐานของผู้พิการทางสายตามันอาจต้องใช้เวลาสักระยะนะคะในการปรับตัวให้เข้ากับโลกข้างนอกแต่นั่นน่ะยังไม่ใช่เรื่องยากเท่ากับการปรับตัวปรับจิตใจของเราให้เข้มแข็งกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยการใช้ชีวิตร่วมกับคนตาบอดไม่ใช่เรื่องยากและเขาไม่ได้ต้องการความเห็นใจอย่างเดียวที่เขาต้องการคือความเข้าใจถ้าการพบเจอสิ่งหนึ่งที่สวยงามกว่าสิ่งใดใดที่ผ่านมาชั่วเวลาสิ่งที่เป็นยิ่งกว่าสิ่งใดที่เกินอธิบายทุกคำที่มีที่เกินรับรู้ด้วยการมองเห็นด้วยตาทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ดิฉันบอกคุณพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะThank you.
การได้กุมมือใครสักคนอาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะนำพาชีวิตของเขาให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้จะหากยังมีใครสักคนเดินเข้ามาในช่วงเวลาความยากเย็นที่ฉันเป็นอยู่และคนคนนั้นได้ทำไปไหนมาครับไปธุระแถวนี้มาจ้าพรครับว่าไงทำไมอ่ะเป็นอะไรเปล่าฮะเป็นอะไรอ่ะขอบคุณนะครับอย่าปล่อยมือเขานะเรียกเพียงได้เห็นหน้าก็นึกรักยิ่งพอได้รู้จักก็ปากใจยิ่งได้พูดได้คุยยิ่งลงหลายยิ่งได้อยู่ใกล้ๆก็ยิ่งรักแรกเพียงได้เห็นหน้าก็นึกรักยิ่งพอได้รู้จักก็ปากใจยิ่งได้พูดได้คุยยิ่งลงหลายยิ่งได้อยู่ใกล้ๆก็ยิ่งรักเมื่อปีพ.ศ.2000ประมาณน่าจะ543พี่กรณ์ก็ได้ไปอยู่ที่ตรงร้านนวดพอดีก็เขาเปิดร้านใหม่เขาก็ไม่ค่อยมีลูกค้าพี่พรก็เลยพาไปนวดสมัยก่อนพี่พรจะมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงเขาก็ให้พี่กรซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยครับตั้งแต่ไปข้างนอกด้วยกันไปทำงานตามบ้านหรือพี่พรเป็นคนพาไปเนี่ยครับผมก็เลยรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันแน่นหายจะไม่ออกการรับรู้ที่เกิดจากตาอาจมีความหมายสูงปล่าปัจจุบันคบกันมา13ปีครับผมมีลูกสาว1คนครับผมไปลูกไป
สองคนในโลกที่มีเราสองคนภายใต้ท้องฟ้าสีดำ